เมื่อโลกนี้ไรแสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเข็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังที่เคารพ รายการของอาจารย์ยอดเนี่ยนอกจากจะเล่าเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องของบาปบุญคุณโทษนิทานนิยายแล้วการที่ได้รู้จักหลักฐานประวัติศาสตร์หรือว่าตำนานของบ้านเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและการอิงอาศัยประวัติศาสตร์หรือว่าตำนานฟังแล้วได้ข้อคิดหลักธรรมจากตำนานได้นั่นก็คือการใช้ภูมิปัญญาไทย ไขไปหาภูมิปัญญาธรรมที่จะทำให้เกิดประโยชน์ให้เกิดมีขึ้นได้ไม่ใช่น้อยจากตำนานที่เรียงร้อยเรื่องราวของชาวแปรริว้วตั้งแต่โบราณในการก่อนก็ได้ซ้อนคำสอนซ่อนข้อคิดปริศนาธรรมในตำนานไว้ให้ศึกษาอยู่มากมายตอนหนึ่งของตำนานการแสดงปฏิหารอันน่ามหัศจรรย์ใจของหลวงพ่อพระพุทธโสธร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งองค์ท่านแสดงอิทธิปฏิหารเป็นพระพุทธปฏิมาสามองค์พี่น้องปรากฏองค์ลอยทวนกระแสน้ำในแม่น้ำบางปะกงตรงย่านหน้าวัดแห่งหมู่บ้านสวนพริกให้ชาวบ้านทั้งหลายได้ประจักษ์ด้วยสายตาเห็นองค์พระปฏิมาลอยทวนน้ำขึ้นมาได้ ชาวบ้านย่านสวนพริกก็รวมตัวกันได้ประมาณสักห้าร้อคนใช้เชือกมณนีลาผูกองค์พระนั้นไว้แล้วก็ช่วยกันฉุดลากเข้ามาหาฝั่งเพื่อจะยกพระพุทธปฏิมาทั้งสามองนั้นให้ขึ้นจากแม่น้ําเพื่อจะประดิษฐานไว้บนฝั่งแต่ว่ากําลังทั้งหมดนั้นต้องพลันสูญเปล่าเพราะว่าไม่เพียงแต่ไม่สามารถจะฉุดดึงเอาองค์พระปฏิมาเข้าหาฝังได้เจ่านั้นหากแต่เชือกมณีลา เส้นใหญ่นั้นก็ขาดสะบั้นลงองค์พระพุทธปฏิมาทั้งสามก็ได้แสดงปฏิหารค่อยๆจมหายไปกับสายน้ำลุ่มบางปะกงตรงบริเวณหน้าวัดสวนพริกนั้นแล้วก็ไปปรากฏในบริเวณอื่นๆอ,อ,อีกหลายแห่งสถานที่บริเวณที่พระพุทธปฏิมาทั้งสามองค์แสดงปฏิหารลอยทวนน้ำขึ้นมานั้นจึงได้มีนามว่าสามพระทวนต่อมาก็เรียกเพี้ยนเปลี่ยนไปเป็นสัมปทวน ยังมีสถานที่แห่งอื่นอีกที่องค์พระปฏิมาทั้งสามแสดงปฏิหารลอยน้ำขึ้นมาก็คือบริเวณตรงตำแหน่งริมฝั่งน้ำบางปะกงที่เรียกว่าคลองบางพระแหลมหัววนคลองสองพี่น้องและท้ายที่สุดพระพุทธโสธรเพียงองค์เดียวได้แสดงปาฏิหารผุดลอยน้ำขึ้นในบริเวณหน้าวโสธรในปัจจุบันและได้รับการอัญเชิญให้ขึ้นฝั่ง ด้วยการตั้งพิธีบูชาอย่างถูกวิธีด้วยสติปัญญาแห่งปราดบัณฑิตจึงได้เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่คู่บ้านคู่เมืองแปดริ้วมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนพระพุทธรูปอีกสององค์ก็ได้แสดงปาฏิหาริย์ไปตามลำน้ำอีกสองสายองค์หนึ่งเป็นพระพุทธปฏิมาปางยืนอุ้มบารซึ่งถือว่าเป็นพี่ใหญ่ ไปปรากฏองค์ที่ลำน้ำแม่กลองและถูกอัญเชิญให้ขึ้นฝั่งปฏิสฐานอยู่ที่แม่กลองคือที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารจังหวัดสมุทรสงครามเรียกว่าหลวงพ่อบ้านแหลมส่วนพระพุทธรูปองค์น้ององค์สุดท้ายเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยได้ไปแสดงปาฏิหาริย์ที่ลำน้ำคลองสำโรงบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ถูกอัญเชิญขึ้นฝั่งอย่างถูกวิธี ประดิษฐานอยู่ที่วัดบางพลีใหญ่ในเรียกว่าหลวงพ่อโตเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบางพลีทั้งหลายเป็นพระพุทธปฏิมาศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่บ้านคู่เมืองสมุดปราการมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เช่นเดียวกันพระพุทธโสธรเป็นศัพท์ที่มีความหมายว่าพระผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ทรงไว้ซึ่งคุณงามความดีหรือแปลอีกนัยหนึ่งว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความดีงามแล้วจึงเข้าถึงพระพุทธเจ้าดังนี้ก็ได้คำว่าพุทธานี่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหมายถึงพระพุทธเจ้าคำว่าโสธรเนี่มาจากคำว่าสุบวกกับธรสุนี่แปลว่าดีงามหรือว่าความดีความงามธรน,นี่แปลว่าทรงไว้เมื่อสนธิต่อสับกันก็ได้แปลงสระอุเป็นระโอจากสุก็เป็นโส ổ, จากสุธรก็เป็นโสธรแปลว่าส่งไว้ซึ่งความดีงามส่วนชื่อเมืองแปดริ้วมีตำนานเล่าขานกันมาว่าที่บ้านเมืองนี้มีปลาชุกชุมแล้วก็มีตัวขนาดใหญ่เมื่อจับปลามาเป็นสินค้าส่งออกก็ต้องทำเป็นปลาเข็มตากแข้งเมื่อจะให้เกลือซึมซับเข้าไปในเนื้อปลาก็ต้องบังเฉือนเนื้อเป็นริ้วริวตัวหนึ่งนี่บังเฉือนได้ถึงแปดริ้วเป็นปลาตัวขนาดใหญ่ แต่ละตัวเฉือนบ้างเป็นริ้วได้แปดริ้วจึงเป็นสมญานามที่มาของชื่อเมืองแปดริ้วในที่สุดแล้วก็มีหลวงพ่อพระพุทธโสธรเป็นพระศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาช้านานที่นี้เรามาพูดถึงวัดสัมปทวนนอกซึ่งเป็นสถานเกิดตำนานรมสามพระทวนวัดสัมประทวนนอกนี่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่สองตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซา เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงธนบุรีหรือว่าอย่างน้อยก็ต้องต้นกรุงรัตนโกสินแม้ไม่อาจจะใช้ตัวเลขจากพศออมายืนยันชี้ชัดได้แต่ก็อาศัยประวัติตำนานการสร้างวัดมาใช้อ้างอิงได้วัดนี้เป็นวัดที่เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองคณะสงฆ์สูงสุดของเมืองเนื่องจากพระเถระรูปใด จะดำรงตำแหน่งเจ้าคณะเมืองชะเชิงเซาก็ต้องย้ายมาอยู่ประจำที่วัดแห่งนี้ประวัติของวัดมีความเกี่ยวเนื่องกับวัดชัยพฤกษารามตามตำนานที่กล่าวว่านายอยู่กับนายอินเ,นเป็นคนถิ่นอื่นที่เคยเป็นเฉลยศึกของพมา่ามีหน้าที่เลี้ยงม้าในกองทหารพรมา่าภายหลังจากที่กรุงศรีตุยาแตกครั้งที่สองเมื่อพศ2310ครั้นเมื่อพระเจ้าตากสินรวบรวมไพร่พล กอบกู้อิสระภาพคืนกลับมาได้ตีค่ายพม่าแตกพ่ายไปหลายครั้งหลายค่ายคนไทยก็ได้เป็นอิสระในอยู่กับนายอินที่เคยเป็นเฉลยศึกของพมา่าได้หลบหนีมาอยู่ในหมู่บ้านของสวนพริกทั้งคู่เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีงามแล้วก็ได้รับความนับถือจากชาวบ้านสวนพริกเป็นอย่างดีในปีพศ .2313 คือหลังกรุงแตกสามปี ทั้งคู่ได้ชวนชาวบ้านสร้างวัดเพื่อเป็นที่บำเพ็ญกุศลของชาวบ้านผ่านไปสามปีวัดก็แล้วเสร็จเมื่อปีพศ .2315 เรียกชื่อวัดตามหมู่บ้านว่าวัดสวนพริกครั้นสร้างวัดเสร็จแล้วทั้งคู่ก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาโดยพระภิกษุอยู่ได้เป็นเจ้าอาวาสต่อมาทั้งสองรูปก็ได้ปรึกษากันถึงบ้านเมืองที่จะมีผู้คนมากขึ้น จึงเห็นสมควรให้พระพิษุอินไปสร้างวัดขึ้นใหม่อีกแห่งหนึ่งที่ริมฝั่งแม่น้ำบางปกองเพื่อรองรับศรัทธาสาธุชนจากสองฝากฝั่งริมน้ำที่จะได้ทำบุญสุนทานโดยสะดวกไม่ต้องเดินทางมาไกลวัดที่สร้างขึ้นใหม่ณนะริมชายฝั่งแม่น้ำก็มีนามตามตำแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้านเช่นกันว่าวัดสวนพริกนอกเพราะว่าตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ ส่วนวัดสวนพริกเดิมที่อยู่ข้างในเข้าไปจากริมฝั่งน้ําจึงได้นามตามที่ตั้งว่าวัดสวนพริกในวัดสวนพริกนอกแห่งใหม่นี้ก็เลยมีพระภิกษุอินท์เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกในคราวครั้งนั้นชุมชนริมฝั่งแม่น้ําบางปะกงคงจะได้ขยายตัวเป็นชุมชนใหญ่มีผู้คนหนาแน่นมากกว่าส่วนในจากริมฝั่งของหมู่บ้านสวนพริก เพราะการเวลาต่อมาพระภิกษุอินทิปปกครองวัดสวนพริกนอกได้ถึงแก่มรณาภาพลงคณะสงฆ์และชาวบ้านไดอาราธนาให้พระภิกษุอยู่เจ้าอาวาสวัดสวนพริกในให้ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดสวนพริกนอกและต่อมาก็ได้ทรงสมณศักดิ์เป็นพระครูดํารงตําแหน่งเจ้าคณะเมืองฉะเชิงเซาเป็นรูปแรกและในคราวครั้งที่สร้างวัดสวนพริกนอกเสร็จเรียบร้อยดีแล้วนี้ ก็ได้เกิดมีปฏิหารหลวงพ่อพระพุทธโสธรกับพระพุทธปฏิมาศักดิ์สิทธิ์อีกสององค์ได้ลอยทวนน้ำขึ้นมาณบริเวณหน้าวัดสวนพริกนอกนี่แหละมีชาวบ้านประมาณ500คนช่วยกันใช้เชือกมณนิลาฉุดลากพระพุทธปฏิมาทั้งสามองค์เพื่อให้ขึ้นฝั่งแต่ว่าทั้งสามองค์นั้นไม่ได้ขยับเยื้อนเคลื่อนเข้าหาฝั่งเลยสาำรายไปกว่าน,นั้นเชือกก็ขาดลง พระพุทธรูปทั้งสามองค์ได้จมน้ําหายลงไปจากสถานที่ตรงนั้นนั่นเองสถานที่ตรงนั้นก็เลยถูกขนานนามว่าสามพระทวนหมู่บ้านและววัดสวนพริกก็ถูกเรียกเปลี่ยนนามใหม่ว่าหมู่บ้านสามพระทวนแล้วก็วัดสามพระทวนนอกวัดสามพระทวนในในการต่อมาเสียงเรียกคําว่าสามพระทวนก็เพี้ยนไปเป็นสัมปะทวนชื่อวัดก็เลยเรียกเพี้ยนเปลี่ยนไป มาจนกระทั่งทุกวันนี้นี่เป็นตำนานคำบอกเล่าของชาวบ้านที่จดจำและบอกกล่าวเล่าขานกันมาแต่โบราณจากรุ่นสู่รุ่นวัดสัมปทวนคู่ควรเป็นวัดเจ้าคณะเมืองเพราะว่าเป็นปฏิรูปประเทศคือตั้งอยู่ในชัยภูมิที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนที่กำลังขยายตัวแล้วองค์สังขปามโมกเจ้าคณะเมืองจ่าเชิงเซาเป็นผู้ทรงความรู้และมีอาจาระงดงาม ตามพระธรรม,มวินัยยังได้ปกครองคณะสงฆ์บริหารการในพระศาสนาในเมืองนี้ด้วยความเรียบร้อยดีงามอีกด้วยเมื่อประธานสงฆ์แห่งเมืองเป็นต้นแบบแห่งพระเถระผู้ปกครองตั้งมั่นในพระธรรม,มวินัยใช้คุณธรรมเป็นหลักปกครองแล้วก็ทำให้เจ้าคณะใต้ปกครองระดับรองลงมาไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะแขวงหรือเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบล รวมไปถึงพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสของวัดต่างๆก็บริหารการพระศาสนาด้วยอาจาระที่น่าเลื่อมใสเช่นเดียวกันกล่าวกันว่าในครั้งที่มีเจ้าคณะเมืองฉะเชิงเซาอยู่ที่วัดสัมปทวนนั้นพระภิกษุสงฆ์ทุกวัดล้วนมีข้อปฏิบัติและอาจาระที่น่าเลื่อมใสไปทั้งจังหวัดโดยข้อวัดที่พระวัดสัมปทวนนอกพึงปฏิบัติโดยเคร่งครัดมีดังนี้หนึ่ง เมื่อจะลงจากกุฏิต้องนุ่งห่มให้เรียบร้อยห่มจีวรลดไหล่จะใส่เพียงแค่อังสะผืนเดียวไม่ได้ 2. ลงจากกุฏิเดินเล่นเพื่อยืดเส้นยืดสายได้บ้างตามสมควรแต่จะไปนั่งเล่นตากอากาศตามศาลาท่าน้ำไม่ได้ 3. จะสงน้ำที่ศาลาท่าน้ำไม่ได้ให้สงที่บ่อน้ำในที่มิดชิดต,ตามสมควร 4. อยู่บนกุฏิจะนั่งจับกลุ่มชุมนุมคุยสวนเสเฮาหากันไม่ได้ ต้องท่องแบบนวโกวาหรือว่าดูตำรานักธรรมห้าของเคี้ยวของฉันในเวลาวิการนอกจากกาแฟดําดใส่น้ําตาลและน้ําตาลทรายเคี่ยวฉันกับน้ําชาแล้วเครื่องดื่มที่ผสมนมไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตหรือกาแฟาเป็นของต้องห้ามทั้งหมดหกเงินทองหรือว่านาคคือปัจจัยสี่เป็นรูปียะจะจับต้องไม่ได้ จ็ดจะออกจากวัดด้วยกิจใดๆจะต้องบอกลาจเจ้าอาวาสก่อนถ้าจเจ้าอาวาสไม่อยู่ก็ให้บอกลาพระอาจารย์ผู้ใหญ่ระดับรองลงมาทุกครั้งไปแปดทุกวันธรรมสวระต้องขึ้นศาลารับสังฆทานและฟังพระธรรม,มเทศนาที่โรงอุโบสถเก้าเมื่อญาติโยมมาเยี่ยมด้วยกิจอย่างใดอย่างหนึ่งจะมีแต่เฉพาะมาตุคามคือสตรีไม่ได้ ต้องมีอนุปสัมบันผู้ชายผู้รู้เดียงสานั่งรวมอยู่ด้วยสิบพระภิกษุทุกรูปต้องเรียนพระธรรมวินัยทั้งพระใหม่และพระเก่าจนกว่าจะสอบนักธรรมได้ตามหลักสูตรกฎเกณฑ์ทั้งสิบข้อที่พระภิกษุในสังกัดวัดสัมปทวนนอกภายใต้การปกครองของหลวงปู่เจ้าคุณพระพุทธิรังสีมุนีวงองค์สังฆปาโมกแห่งเมืองต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทําให้วัดสมปะทวนนอกขึ้นชื่อลือชาว่าเป็นวัดต้นแบบของพระภิกษุผู้มีอาจาระงดงามที่ถูกกล่าวขานชื่นชมกันมากที่สุดวัดหนึ่งในยุคนั้นทีเดียวยังมีรายละเอียดซึ่งคุณครูนิทัศจารุวัฒนอดีตครูใหญ่โรงเรียนวัดสัมปะทวนผู้เป็นสานุสิทธ์ใกล้ชิดหลวงปู่เจ้าคุณตั้งแต่เป็นศิษย์วัดในวัยเด็กอ่าแล้วก็มาบวชพระในวัยผู้ใหญ่ให้รายละเอียดว่า กุลบุตรพูดจะอุปสมบทต,ต้องให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองนำไปฝากวัดเพื่อฝึกหัดท่องบทขานนาคให้ถูกต้องคล่องแคล่วออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขระวิธีการประกอบพิธีบวชหลวงปู่เจ้าคุณจะสอนนาคอย่างละเอียดละออทุกขั้นตอนกว่าจะทำอุปสมบทกรรมเสร็จสิ้นก็กินเวลากว่าหนึ่งชั่วโมงทุกรูปไปพระนวกะที่บวชใหม่ในยามหัวค่ำทุกคืน ต้องขึ้นไปถือนิสัยในสำนักพระอุปชาอาจารย์โดยจัดน้ำสะอาดหนึ่งแก้ววางใส่ฝาบาทขึ้นไปกราบพระอุปชาถวายฝาบาทที่มีน้ำหนึ่งแก้วนั้นแล้วก็นั่งประ,ประนมมือรับฟังโอวาทข้อวัดปฏิบัติต่างๆที่พระใหม่จะพึงรู้พึงปฏิบัติเมื่อจบการกล่าวโอวาสั่งสอนพระใหม่ก็ก้มกราบกล่าวคำลาและขออนุญาตออกรับบิณฑบาตในวันพรุ่งรุ่งเช้า เมื่อท่านกล่าวอนุญาตแล้วพระใหม่ก็นำแก้วน้ำพร้อมฝาบาทกลับมายังกุฏิแล้วสวดมนต์ทำวัดค่ํากรวดน้ำอุทิศกุศลด้วยน้ำในแก้วนั้นเทลงในฝาบาตทการถือนิสัยของพระใหม่ในสํานักพระอุปชาอาจารย์จะทำอยู่เช่นนี้ประมาณ1 0 1ถึงคืนท่านก็จะอนุญาตให้ออกรับบิณฑบาตในตอนเช้าได้ตลอดไปไม่ต้องขึ้นมาถือนิสัยขออนุญาตออกบิณฑบาตอีก แต่การสวดมนต์ทำวัดค่ากรวดน้ำอุทิศกุศลที่กุฏิของตอนนั้นให้ทําเป็นกิจวัตรทุกวันไปตราบเท่าที่ยังบวชเป็นพระภิกษุอยู่แม้ว่าจะเป็นพระเก่าแล้วก็ตามส่วนการเกื้อกูลต่อหมู่คนในสังคมที่วัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งโรงเรียนวัดชื่อบางแก้วพุทธยาคารซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซา จัดการศึกษาแบบให้เปล่าแก่เยาวชนโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่งพร้อมกันนั้นผลการศึกษาก็มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่สเป็นฉะเชิงเาาโมเดลต้นแบบแห่งความสำเร็จการศึกษาไทยหน่วยงานหนึ่งและเพราะความเป็นวัดที่สังกัดของเจ้าคณะเมืองมาก่อนเก่ายาวนาน จึงน่าสันนิษฐานได้ว่าการประกอบงานรัฐพิธีอันเนื่องด้วยราชพิธีที่สําคัญก็น่าจะจัดทํากันที่วัดนี้เช่นการถือน้ำพระพิพัสัตยาของข้าราชการระดับชั้นต่างๆในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่ระบุว่าให้ทําในโบสถ์วิหารในวัดที่เคยทําซึ่งจะเป็นวัดอื่นไปไม่ได้นอกจากวัดเจ้าคณะเมืองก็คือวัดสมปทวนนอกนี่เอง ส่วนที่ทิศใต้ด้านขวามือขององค์อุโบสถระหว่างช่วงต้นเสาทั้งห้าช่วงมีปูนปั้นบอกเล่าประวัติศาสตร์เรื่องราวบางส่วนของเมืองแปดริว้วย้อนหลังกลับไปในแต่ละช่วงแต่ละช่วงช่วงเสาที่หนึ่งบอกถึงภาพเมืองแปดริ้วสมัยก่อนพศส4 8 5คือ เรื่องราวประมาณ180ปีขึ้นไปปูนปั้นนี้สแสดงบริเวณสองควากฝั่งลำน้ำบางปะกงยังเต็มไปด้วยป่าไม้หนาทึบที่มีสัตว์ป่าขนาดใหญ่อาศัยอยู่ทั้งเสือช้างลิงและก็หมูป่าเป็นต้นในแม่น้ำมีจระเข้ชุกชุมมีการหักร้างถังพงสร้างบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยก่อตั้งเป็นหมู่บ้านริมน้ำการหักร้างถังพงยังคงอยู่ในดงทึบ โดยในภาพแสดงการตัดต้นไม้ที่อาจจะนำไปใช้สร้างบ้านสร้างเรือนขณะเดียวกันพื้นที่ตรงนั้นยังมีสัตว์ป่าขนาดใหญ่อาศัยอยู่ดูจากภาพที่ผู้ชายคนหนึ่งขึ้นต้นไม้หนีเสือแล้วก็ช้างการก่อตั้งหมู่บ้านเป็นที่อยู่อาศัยแสดงให้เห็นด้วยสุนัขและไก่ที่เลี้ยงไว้หน้าบ้านพร้อมกันนั้นบันไดท่าน้ำที่มีเรือจอดผูกอยู่แสดงให้รู้ว่าเป็นหมู่บ้านที่อิงอาศัยอยู่ใกล้ลำน้ำ การสัญจรไปมาอาศัยเรือเป็นพาหนะวิถีชีวิตแบบนี้มีสืบทอดกันมาอย่างน้อยก็ถึง200ปีแห่งการก่อร่างสร้างกรุงรัตนโกสินสมัยนั้นชาวแปดริ้วริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงยังคงใช้เรือเป็นพาหนะในชีวิตประจำวันกันอยู่และหลังจากนั้นไปแล้วเรือก็ค่อยๆหมดความสำคัญลงไปจวบจนกระทั่งในปัจจุบัน แม้ผู้คนจะมีบ้านติดอยู่กับปริมน้ำก็ไม่มีใครใช้เรือเป็นพาหนะกันแล้วต่างใช้รถใช้ถนนแทนเรือแทนลำน้ำกันทั้งนั้นนานไปจะมีใครเลยที่รู้ว่าป่าดงพงพีเคยมีอยู่ที่ตรงนี้จึงนับเป็นโชคดีที่ภาพป,ปูนปั้นช่วงเสาที่หนึ่งนี้บอกเล่าเรื่องราวคราวหุนหลังเมื่อครั้งยังเป็นป่าดงพงพีเมื่อสอง้อยกว่าปีที่ผ่านมา ภาพปูนปั้นช่วงเสาที่สองอันนี้แสดงสภาพเมืองแปดริ้วสมัยก่อนพศ2485คือประมาณร้อยปีเศษที่ผ่านมาแสดงถึงสภาพเมืองแปดริ้วอ่าแสดงถึงการผลิตน้ำตาลอ้อยเป็นอุตสาหกรรมส่งออกของประเทศ เริ่มต้นตั้งแต่สมัยปลายรัชกาลที่สองเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลสมเด็จพระนั่งก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบอยู่ภายใต้การดําเนินการของคนจีนที่มาตั้งหลักปากฐานอยู่ที่ย่านแปรริว้วภาพปูนปั้นแสดงลำดับขั้นตอนของการผลิตน้ําตาลเริ่มตั้งแต่การทําไร่อ้อยตัดอ้อยนําอ้อยไปยังโรงหีบ หีบน้ำอ้อยนำน้ำอ้อยไปยังโรงเคี่ยวและการเคี่ยวน้ำอ้อยเพื่อทำน้ำตาลทรายด้วยเป็นกรรม,มวิธีที่นำเข้ามาจากจีนของปะเลก,กัวได้บันทึกเล่าการผลิตน้ำตาลทรายที่แปริ้วไว,ว้ว่าเมื่อสุมไฟแล้วเคี่ยวน้ำอ้อยในหม้อเหล่านี้จนงวดแล้วก็เทลงเก็บไว้ในกลวยดินวันรุ่งขึ้นเขารินน้ำตาลแดงออกแล้วฟอกโดยดินเหนียวแฉะ ได้น้ำตาลซึ่งค่อนข้างขาวมากๆที่แปรริ้วในขณะนั้นมีโรงน้ำตาลตามเอกสารหลักฐานอย่างน้อย30โรงมีโรงน้ำตาลหลวงของพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าของรัฐโรงน้ำตาลของเจ้านายราชนิกูลโรงน้ำตาลของขุนนางแล้วก็โรงน้ำตาลของเอกชนคนจีนรับผิดชอบการผลิตโดยคนจีนที่ได้รับการมอบหมายภายใต้เงื่อนไข,ขของเจ้าของโรงน้ำตาล แต่ละอย่างแต่ละอย่างที่ย่านบ้านสัมปทวนนั้นมีโรงหีบอ้อยหรือว่าโรงงานน้ำตาลอยู่สามโรงเป็นของหลวงพักดีอากรหรือว่าหลวงจูยุนเป็นผู้จัดการหนึ่งโรงเป็นของหลวงจูริมยีหนึ่งโรงเป็นของหลวงจูเนียนหนึ่งโรงหลวงปู่จำลองฐานังกรโรพระผู้เฒ่าเก่าแกร่รูปหนึ่งของวัดสัมปทวนนอกท่านได้บอกเล่าเอาไว้ว่า ประมาณก่อนพศ2500ที่แม่น้ำบางปะกงตรงบริเวณเหนือวัดขึ้นไปประมาณ500เมตรยามน้ำลงเต็มที่ยังมีคว้านลูกหีบอ้อยโผล่จากเลนขึ้นมาให้เห็นนั่นก็แสดงว่าตำแหน่งที่ตั้งโรงหีบอ้อยหรือว่าโรงงานน้ำตาลอย่างน้อยหนึ่งโรงอยู่ไม่ไกลจากวัดแห่งนี้มากนะักภาพปูนปั้นช่วงเสาที่สแสดงสภาพเมืองแปดริวประมาณพศ2400ถึง2485 บอกเล่าถึงวิถีชีวิตการเกษตรเน้นที่การทำนาเป็นอาชีพดั้งเดิมที่เป็นหัวใจหลักของการผลิตทางการเกษตรหญิงชายชาวนาซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่ชาวจีนอาจจะเป็นคนไทยคนขเขมรคนมอนคนลาวเป็นต้นก็ได้ต่างทำหน้าที่อย่างแข็งขันทำการขั้นต้นโดยการไถานาดำกล้าเก็บเกี่ยวข้าวหาบเข้าสู่ลานเพื่อนวดแล้วก็เก็บเข้ายุ้งฉาง ปูนปั้นแสดงหมู่บ้านในครั้งนั้นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยมีหลากหลายแบบเช่นเรือนไทยใต้ถุนสูงมีสัตว์เลี้ยงในบริเวณบ้านคือไก่แมวมา้าชีวิตประจำวันชาวบ้านก็ได้อาศัยน้ำในแม่น้ำบางปะกงในการอุปโภคบริโภคภาพปูนปั้นแสดงหญิงสาวนางหนึ่งกำลังเดินไปที่ท่าน้ำเพื่อตักน้ำนำมาใช้ที่บ้านภาพปูนปั้นช่วงสาวที่สี่ แสดงถึงภาพเมืองแปะริ้วที่เริ่มมีสวนหมากประมาณสัก8ป90เสปีเศษที่ผ่านมานอกจากการทำนาแล้วที่แปะริ้วยังมีการทำสวนอีกด้วยโดยชาวสวนส่วนใหญ่ในแปะริ้วนั้นจะเป็นคนจีนซึ่งมีที่ดินไม่มากนักทำสวนต้นจากทำสวนผักปลูกหมากมะพร้าวพลูเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่มีการปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนด้วยวัฒนธรรมอันง,งดงาม มีการนบไหว้ทักทายกันพูดคุยสนทนาต่อกันส่วนข้าวของเครื่องใช้ในบ้านนั้นปูนปั้นแสดงภาพอู่น้ำและโต๊ะเครื่องแป้งให้เห็นในภาพมีคนอาบน้ำในแม่น้ำย้ำเน้นให้เห็นวัฒนธรรมบ้านริมน้ำที่เด่นชัดในแปรริว้วและเมื่อมองสภาพบ้านเรือนริมฝั่งแม่น้ำที่ขยายใหญ่ลึกเข้าไปในสองฝากฝั่งแล้วก็ยาวไปตลอดลำน้ำบางปะกงกลายเป็นบ้านเมืองโดยภาพรวมแล้ว ริ้วหรือชาเชิงเซาก็เป็นเมืองที่มีแม่น้ําผ่ากลางเมืองถือได้ว่าวิถีชีวิตของชาวแปดริ้วเป็นชาวน้ําที่มีแม่น้ําบางปะกงเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการหล่อเลี้ยงชีวิตที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสบภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมกลมกลืนจึงเกิดเป็นอาชีพแล้วก็วิถีชีวิตตามที่ปรากฏในภาพปุนปั้นนี้มาถึงช่วงเสาที่ห้าอ่าเป็นภาพบางส่วนของเมืองแปดริ้ว ประมาณพาศ .2440 ถึง2485เป็นภาพของการทำไร่สับปะรดการหาบสับปะรดไปเก็บที่โรงเก็บริมแม่น้ำการพายเรือค้าขายสับปะรดและผลไม้อื่นๆการสีข้าวและตำข้าวด้วยครกการทำบุญใส่บาตรยามพระสงฆ์ออกรับอาหารบิณฑบาตการนั่งพักผ่อนย่อนใจที่นอกชานเรือนภาพบุญปั้นช่องนี้เท่าที่ปรากฏก็บอกเล่า ให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าสับป,ประรดท่าลาดเนี่ยมีรสชาติดีมีชื่อสุดๆในเมืองนี้และมีการซื้อขายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามที่ในหลวงรัชกาลที่ห้าท่านทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงเจ้าฟ้าชายวชิราวุธมกุฎร,ราชกุมารในคราวที่เสด็จประพาสเมืองจัดเชิงเราเมื่อปีพศ .2452 เรื่องของเรื่องก็คือในหลวงรัชกาลที่ห้า ทรงแวะไปที่ปากน้ำโจโลแล้วก็ขึ้นไปซื้อสับปะรดท่าลาดถึงในไร่เจ้าของไร่ไร่ที่มีผู้เหมาเอาไว้ก่อนแล้วไม่มีใครขายให้พระองค์ท่านแม้พระองค์จะยอมเสียค่าปรับให้ก็ตามต้องซื้อจากไร่ที่ไม่ได้มีผู้เหมาล่วงหน้านอกจากนี้การค้าขายผลผลิตทางเรือก็เคยมีแพร่หลายตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อสุดๆแห่งหนึ่งก็คือตลาดน้ำวัดแหลมใต้ ที่เรียกขานกันมายาวนานว่าตลาดท้องน้ำมีเรือนแพค้าขายเรียงรายยาวเหยียดสองริมฝั่งน้ำจนคำว่าแพนี่มีความหมายว่าร้านค้าในความรู้สึกของชาวแปดริ้วส่วนหนึ่งไปแม้ในการต่อมาร้านค้าจะขึ้นมาตั้งริมฝั่งบนบกแล้วก็ตามก็ยังคงถูกเรียกว่าแพอยู่นั่นเองมีร้านค้าที่ตั้งอยู่หน้าวัดสมปทวนร้านหนึ่งเขาเรียกแพตาส่ง เหนือวัดสัมปรทวนขึ้นไปตามลำน้ำเกือบหนึ่งกิโลเมตรมีแพรตะตึงที่หน้าวัดสายชนมีแพตะตีซึ่งทุกแพที่ว่านี้เป็นอาคารร้านค้าขายของชำที่ตั้งอยู่บนบกทั้งสิ้นแต่ว่าเรียกแพรเมื่อเห็นภาพของโรงงานผลิตน้ำตาล ก็ทาให้นึกถึงสินค้าที่สําคัญอย่างหนึ่งซึ่งเป็นผลผลิตทางเศรษฐกิจที่ผลิตไปจากแปดริว้วก็คือน้ําตาลใสาขาวที่ชาวจีนผู้มาตั้งรกรากในคราวครั้งนั้นเป็นผู้ดําเนินการผลิตให้สยามได้ส่งไปขายในตลาดโลกเพราะในขณะนั้นสังคมของชาวตะวันตกได้พัฒนาเปลี่ยนผ่านไปยังสังคมน้ําตาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งพวกเขาต้องบริโภคน้ําตาลในชีวิตประจําวัน น้ำตาลสายขาวจึงเป็นสินค้านำเข้าของชาวตะวันตกที่สยามทำรายได้เข้าประเทศอย่างเป็นกอบเป็นกำรรโรงหีบอ้อยหรือว่าอีกในหนึ่งก็คือโรงน้ำตาลที่แปริ้วและวิธีการผลิตมีปรากฏอยู่ในบันทึกเอกสารเก่าแก่ของจอห์นครอพร์และบันทึกของพระสังฆราชคริสเตียนโรมันคาทอลิกพระนามว่าปัลกลกัวที่ได้มาเยือนแริ้วเมื่อปีพศ .2381 เรื่องของน้ำตาลทรายนั้นคือต้นอ้อยเ,ยเป็นที่มาแห่งน้ำตาลทรายโดยหลายพันปีก่อนหน้านี้มนุษย์แม้ว่าจะนิยมบริโภคความหวานแต่ก็ยังไม่รู้จักน้ำตาลทรายว่ามีอยู่ที่ไหนยังคงใช้ความหวานจากน้ำผึ้งบ้างอินทผพลัมบ้างหรือว่าพืชผลไม้รสหวานอื่นๆเป็นแหล่งของความหวานครั้นต่อมาเมื่อก่อนพุทธกาลชนชาวอินเดีย ได้รู้จักการปลูกต้นอ้อยแล้วก็นำน้ำหวานจากต้นอ้อยมาผ่านความร้อนจนตกผลึกเป็นก้อนน้ำตาลเรียกว่าสักคราแปลว่าน้ำตาลก้อนน้ำตาลเกรดหรือว่าน้ำตาลสายก็ได้และอีก225ปีต่อมาการปลูกต้นอ้อยก็แพร่หลายเข้าไปในประเทศจีนแล้วก็มีการผลิตน้ำตาลตั้งแต่ครั้งนั้นมาครั้นเมื่อต้นอ้อยถูกนำไปปลูกในประเทศตะวันออกกลาง ประเทศยุโรปหรือว่าตะวันตกแล้วผลิตน้ำตาลได้แล้วก็ทำให้เป็นที่ต้องการบริโภคของคนชั้นสูงน้ำตาลจึงเป็นที่มาแห่งการเปลี่ยนแปลงสังคมอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติเพราะว่าน้ำตาลเป็นที่นิยมว่าเป็นของดีมีค่าราคาแพงสังคมนิยมบริโภคน้ำตาลนี้ ทำให้มีการกดขี่ทางชนชั้นและใช้แรงงานทาสอย่างมหาศาลเพื่อการปลูกอ้อยผลิตน้ําตาลมีการช่วงชิงพื้นที่เพื่อผลประโยชน์ในการปลูกอ้อยและหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกาก็คือการยึดอาณาจักรฮ,ฮาวายเมื่อปีพศ .2436 ผนวกให้เป็นรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ก็ด้วยเหตุแห่งการชิงผลประโยชน์การผลิตน้ําตาลนี่เองซึ่งการเวลาในครั้งนั้นร่วมสมัยกันกันกบการล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสในสยามประเทศนะที่สยามต้องเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่ไว้และเสียเงินไทยดินแดนบางส่วนที่ถูกยึดสามล้านฟรังด้วยเงินถุงแดงที่ส่วนหนึ่งมาจากการขายน้ำตาลทราย อันเกิดจากลำอ้อยที่ปลูกจากผืนแผ่นดินแปดริ้วซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามสั่งให้เก็บเงินใส่ถุงแดงนี้ไว้ใช้ในยามชาติบ้านเมืองวิกฤตคิดเป็นเงินไทยในครั้งนั้นหนึ่งล้านหแสนพวบัาทพร้อมกันนั้นน้ำตาลทรายได้เดินทางผ่านการเวลามายาวนานจากของดีมีค่าราคาแพงและหายากมีกินมีใช้เฉพาะในหมู่ ชนชั้นสูงผู้มั่งคั่งจนกระทั่งบัดนี้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าที่หาซื้อได้ง่ายราคาไม่แพงไม่แบ่งชนชั้นผู้บริโภคแล้วก็กลายเป็นบอกเกิดแห่งโรคภัยเมื่อกินใช้ในปริมาณที่เกินพอดีน้ำตาลทรายนี้จึงมีเกร็ดเรื่องเล่าที่เราควรจะรู้อีกมากมายหลายเรื่องทีเดียวและแน่นอนว่าที่มาแห่งน้ำตาลทรายที่เดินทางไกลไปส่งผลถึงซีกโลกฝั่งตะวันตก ในอดีตการที่ผ่านมานับร้อยปีนี่มีทินกำเนิดก่อเกิดไปจากแปดริ้วนี่ไม่ใช่น้อยเลยและใครจะรู้บ้างว่าข้าวหอมมะลิของไทยเนี่ยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นข้าวที่มีรสชาติดีที่สุดในโลกมีการปลูกกันอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศก็มีต้นกำเนิดและพัฒนาการไปจากจังหวัดฉะเชิงเซาอยากจะขอนำสังเขปการพัฒนาข้าวสายพันุ์นี้มากล่าวไว้ในที่นี้ เพื่อเป็นข้อมูลและความภาคภูมิใจของชาวชาเชิงงเราด้วยครับกล่าวคือเมื่อปีพศ2497นายสุนทรสีหันเนินพนักงานข้าวจังหวัดชาเชิงงเราได้รวบรวมพันข้าวหอมในเขตอำเภอบางคลา้าได้จำนวน199รวงแล้วดร์ครุยบุญยสิง ผู้อำนวยการกองบำรุงพันธุ์ข้าวในขณะนั้นได้ส่งไปปลูกคัดพันธุ์บริสุทธิ์และเปรียบเทียบพันธุ์ที่สถานีทดลองข้าวโคกสำโรงลบบุรีดำเนินการคัดพันุ์โดยนักวิชาการเกษตรชื่อนายมังกรจูมทองภายใต้การดูแลของนายโอภาสพลศิลป์หัวหน้าสถานีทดลองข้าวโคกสำโรงจนกระทั่งได้พันธุ์บริสุทธิ์ข้าวขาวดอกมะลิ คณะกรรมการพิจารณาพันธ์ุข้าวได้อนุมัติให้เป็นพันธ์ส่งเสริมแก่เกษตรกร,เ,ร,กรเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2502โดยเกษตรกร,ร,กรทั่วไปเรียกว่าขาวดอกมะลิ105ต่อมาได้มีการปรับปรุงพันธ์ุข้าวขาวดอกมะลิ105จนได้ข้าวพันธ์ุกอขอ15 ในวันที่28เมษายน2521ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ประกาศให้ข้าวทั้งสองพันเป็นข้าวหอมมะลิไทยขอเพิ่มเติมเรื่องข้าวอีกสักนิดหนึ่งก็คือว่าแม้ไทยจะพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมะลิจนได้ชื่อว่าเป็นข้าวที่มีรสชาติดีที่สุดในโลกแต่ในขณะเดียวกันเพื่อนบ้านของเราเขาก็พัฒนาสายพันธุ์ข้าวในบ้านเขาให้เป็นข้าวที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกได้เหมือนกัน หากเราก็รักษามาตรฐานคุณภาพข้าวหอมมะลินี้ไว้ไม่ได้หรือว่ายังไม่ได้พัฒนาให้ก้าวหน้าไปกว่าน,นี้ในบางปีจึงปรากฏว่ามีสายพันธุ์ข้าวของเพื่อนบ้านที่ผ่านการวิจัยปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีคุณภาพเท่าเทียมหรือบางทีก็เหนือกว่าของไทยด้วยเหมือนกันในการส่งประกวดสายพันธุ์ข้าวในระดับโลกที่ผ่านมาแม้ว่าข้าวหอมมะลิของไทยจะได้เป็นแชมป์ข้าวยอดเยี่ยมที่สุดในโลกหลายสมัย แต่ก็ไม่ได้เป็นทุกสมัยบางปีข้าวของกัมพูชาก็ขึ้นแท่นมาครองแชมป์ร่วมกับข้าวไทยเป็นข้าวยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเช่นในปีพศ2554ข้าวหอมมะลิของไทยและข้าวผกาลำดวนของกัมพูชาครองความชนะเลิศร่วมกันและในปีพศ2561ที่ผ่านมา ข้าวสัญชาติกมูชาที่รู้จักในนามว่ามาลีอังกอร์ก็เป็นแชมป์ข้าวยอดเยี่ยมที่สุดในโลกไปเรียบร้อยแล้วและก่อนหน้านี้ข้าวสัญชาติพม่าที่รู้จักกันในนามสากลว่าเพลปอสันหรือเรียกในภาษาพม่าว่าปอสันมุยก็เคยยืนปป้นข้าวยอดเยี่ยมที่สุดในโลกมาแล้วเหมือนกัน ข้าวสายพันธุ์ไทยจึงยังคงต้องการให้วิจัยพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งจึงจะเป็นข้าวยอดเยี่ยมที่สุดไปได้อีกหลายสมัยเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ